ในรถไฟกรุงเทพนะครับจะเดินทางไปที่ไปหัวหินนะครับไปลงที่สถานีรถไฟหัวหินเดี๋ยวเรานี่กำลังจะไปซื้อตั๋วรถไฟนะครับรู้ว่าไม่รอบกี่โมงบ้างครับตอนนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับราคา44 บาทนะรถออกเวลา 9:20 นะก็ถึงตอน15:35 นะครับเดี๋ยวเจอกันบนรถไฟเลยครับซึ่งมาละเดี๋ยวหาที่นั่งแป๊บตอนนี้ผมก็มาที่นั่งแล้วนะครับแต่พอรถก็น่าจะใกล้ออกแล้วเพราะว่าใกล้9:20แล้วตอนนี้ก็9:18นะครับตอนนี้คนก็เยอะละเต็มรถเลยตอนนี้ก็ถึงที่สถานีรถไฟหัวหินแล้วนะครับก็มาถึงเวลาประมาณ2:20 นะครับก็ช้ากว่าเวลาที่บอกเนี่ยประมาณ40 นาทีเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็จะไปโรงแรมครับไปเช็คอินแล้วค่อยไปเที่ยวกันนะครับจะเจอกันกี่บาทครับก็ถึงห้องพักแล้วครับห้องนี้ผมก็จองผ่านแอปมาอีกทีนึงนะครับก็คือได้มาในราคา208 บาทครับก็คือแบบใช้โค้ดส่วนลดอะไรอีกด้วยนะครับมันก็เลยแบบถูกมากนะครับคือถ้าไม่มีโค้ดนี่ก็คือจะแพงกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่ผมเลือกที่นี่ก็คือเพราะว่ามันแบบใกล้ทะเลครับไม่ต้องแบบช่องมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็สามารถเดินไปได้ง่ายๆคือแบบใกล้มากนะครับงั้นเราก็ไปเจอกันที่ทะเลเลยร้อนนะครับเย็นแบบกำลังพอดีสบายสบายตอนนี้กลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวเดินมาดูสระน้ำกันว่าจะมาแช่น้ำตอนกลางคืนสักหน่อยเขาบอกว่าใช้ได้ตอน9 โมงเช้ามั้งคือตอนนี้ก็คือเขาไม่ให้เล่นกลางคืนหรือเปล่าดูดิมีคนปะไม่มีสักคนอดแช่น้ำจนกลางคืนเลยทำอะไรดีล่ะตอนแรกผมก็คิดว่าเขาแบบให้เล่นกลางคืนได้ด้วยนะตอนนี้ประมาณ1:30 นะครับฝนตก
ตอนแรกว่าจะไปเที่ยวนะครับหลังจากที่แบบลงสารไม่ได้นะเขาไม่ให้ลงตอนกลางคืนก็หาในอินเทอร์เน็ตนะก็มีแบบตลาดโต้รุ่งกลางคืนตลาดชาวศิลาเงี้ยแต่นี่ฝนตกอ่ะตอนแรกว่าจะเดินไปนะตอนนี้สองทุ่มนะครับฝนหยุดแล้วไปเที่ยวกันไปตลาดกลางคืนนะครับที่ดูในสถานที่เมื่อกี้นะครับก็คือหลังจากที่ไปไม่เยอะประมาณครึ่งกิโลได้ไม่ไกลเดินไปชิวตอนนี้ผมออกมาจากตลาดแล้วนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับนอกจากไอติมแต่กินข้าวก็ยังไม่หิวนะเพราะผมก็เพิ่งกินไปตอนเย็นผมไม่รู้ว่ามันมีตลาดแบบนี้งั้นผมมากินที่นี่ดีกว่าแบบมีให้เลือกเยอะมากเลยผมก็ไปกินร้านทั่วไปนะตอนเย็นตอนนี้ก็เดินกลับห้องนะครับงั้นเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ผมก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงเช้านะเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินไปที่หาดหัวหินอีกรอบนะครับไปดูบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นสักแป๊บนึงเสร็จแล้วผมว่าก็จะไปที่วัดเขาตะเกียบต่อนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับช่วงเช้าคนก็จะน้อยหน่อยวัดเขาตะเกียบนะครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าต้องไปยังไง
ารถข้างหน้าไปได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปถามที่เขาดูนะครับถ้าไปวัดเขาตะเกียบไม่ต้องนั่งรถเลยไปนี้วัดเขาตะเกียบขึ้นเขาไปหรอใช่ครับไปกลับคือถ้าเราไปนี่ไปคนเดียวครับคนเดียวมันราคารถอะไรบ้างเขาจากนี้ไปนะอ๋อขึ้นไปแบบร้อยถ้ารอรับกลับแล้วมีรถไหมไม่มีเลยมันต้องไปกลับอย่างเดียวไปกลับ500ก็ได้รถให้ร้อยคนใดโอเคครับขอบคุณครับหาดูอีกนะครับน่าจะมีวิธีอื่นไปไหมอาจจะมีรถแบบอื่นนะน่าจะถูกกว่าอันนี้เหมือนเขาให้เราเมานะไปกับ500แบบมันไม่ได้ไกลนะผมว่าดูในแผนที่มันก็ประมาณ 6-7 กิโลอ่ะครับถ้าไปวัดเขาตะเกียบนี้ต้องไปขึ้นรถเลยวัดเขาตะเกียบต้องไปขึ้นรถเมเจียวตรงนี้เดินไปไกลไหมตลอดเลยใช่ไหมครับรถโอเคครับขอบคุณครับรถสีเขียวนะครับกระบะน่าจะใช่เดี๋ยวลองถามเขาดูลองโบกดูครับไปวัดตะเกียบไหมครับจะต้องเดินเดินขึ้นไปใช่ไหมครับครับไปรถในหาดปิบาครับก็ไม่ไกลมากใช่ไหมครับเดินได้ติดพามากถึงสาขาขอบคุณครับครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปนะตอนนี้ก็แบบฝนจะตกนะครับบรรยากาศแบบมืดมากคืมเดินมาไม่ไกลนะครับก็ถึงแล้วนะครับวัดเขาตะเกียบด้านหน้าเรานี่ครับขึ้นไปข้างบนกันเดินขึ้นบันไดอีกนะครับสูงอยู่เหมือนกันนะเด
เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันครับนี่คือเข้าไม่ได้อ่ะเขาล็อกไว้นะครับถ้าใครที่เกลียดเดินนะครับก็เอารถยนต์ขึ้นมาได้นะครับมีร้านจอดรถอยู่ครับตรงนี้นะครับลานจันทร์เลยเมื่อกี้นะครับผมนั่งอยู่แล้วก็แบบเอาของในกระเป๋าเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันก็มีลิงตัวหนึ่งนะแบบวิ่งเข้ามาแล้วก็แบบจะเอาของในกระเป๋าแล้วผมก็แบบตกใจมากแล้วก็แบบแย่งของกับมันแบบดึงกันไปดึงกันมาแบบกระเป๋าฉีกเลยตรงเนี้ยดีโอ้ยอาความรักความเมตตาตัวเล็บมันก็โดนมือผมนะเป็นรอยหมดเลยโอ้ยาความรักความเมตตาบอกเลยใครมาเที่ยวแบบลิงนี้แบบต้องระวังตัวเลยอ่ะผมไม่คิดว่าผมจะโดนนะแบบดีๆมันก็วิ่งเข้ามาเฉยเลยไปไหนแล้วไม่รู้ตัวนั้นอ่ะอยู่ข้างบนนู่นนะครับตอนนี้นะผมก็จะเดินลงไปข้างล่างละแล้วก็จะนั่งรถกลับนะครับไปที่สถานีรถไฟกันตอนกลับก็น่าจะเป็นรถแบบเหมือนตอนมานั่นแหละรถสีเขียวนั่นนะครับเจอกันข้างล่างครับครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถสองแถวนะครับกำลังจะนั่งไปที่สถานีรถไฟหัวหินตอนนี้ก็กำลังรอคนเขารอน่าจะรอให้คนเยอะก่อนนี่ก็เป็นค่าโดยสารนะครับนี่ครับได้ตั๋วมาแล้วนะครับรถไฟมาตอนประมาณบ่าย 2:10 นาทีนะครับตอนนี้รถไฟใกล้มาถึงแล้วนะครับงั้นก็ถือโอกาสปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย